สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูนะครับทีมงานอู่ช่างพลนะครับหรือว่าทีมงานน้องปันปัน 100% ภารกิจในการรื้อสระเก่าอีกแล้วครับโอ้ช่วงนี้นี่สระเก่านี้ค่อนข้างเยอะรื้อสระเก่าเอาดินไปถมที่นะครับโคนนี่แบบโอ้โหแต่ว่าทีมงานนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยมาถึงแล้วไม่ทำการทำงานนะเสียงจับประจงประแจครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันไม่ทำงานกันบอกครับนี่มาซ่อมรถอะไรกันเวลานี้ฮะพ่อใหญ่ตั้มเป็นช่างคนเท่านึงโอ้เป็นช่างตั้มบ่โอ้เรียกพ่อใหญ่บ่ได้แล้วกันต้องเรียกช่างตั้มก่อนกำลังใส่ติได้สตาร์ทครับได้ชาร์จรถได้ชาร์จโอ้ขออภัยครับผิดอีกแล้วครับช่องเทียนเหรอใส่ได้ชาร์จได้ชาร์จมีปัญหาถอดไปซ่อมเมื่อวานก็ไปคุยสาวหมอติลงข้างนางเดี๋ยวลงอะไรบ่เหินลงเป็นทางด้านของหนุ่มเหินนะครับมาแล้วครับไม่ได้เจอกันนานหลังจากที่อยู่มาหลายทีมล่าสุดนี้มาอยู่กับทีมงานอู่ช่างพลนะเอารถเปียบก็ไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับล่องใต้ครับล่องใต้ที่ภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตกี่วันนะหมอเป็นยังนั่นครึ่งเดือนครึ่งเดือนเนี่ยขอสมุยไอ้ต้นไปเอาขอสมุยบ่ไปดูออสไปเอาโทรศัพท์ไปขับไปโคอยู่เกาะสมุยครับไปเล่นน้ำเค็มอยู่นู่นแหละอยู่ทั้งภูเขาแล้วทำไมได้กลับมาเร็วจังเนี่ยเมียเกี่ยวกับบ้านโอ้ลูกคนมีเมียเมียคิดถึงบ้านก็เลยกลับมาน่าเสียดายเลยเจอปลาไหลไหมนี่ไม่เจอเลยพอจะเยี่ยนมันกั้งไทยตัวของแท้กั้งไห้ดีนะเอากั้งไห้ยุ่ยยันหัวลานเหลี่ยมเนาะกั้งไห้ย่างดีแบบช่างตั้มหรือว่าพ่อเจตตั้มหัวล้านวัย35ปีนะครับแต่ว่าสาวอยู่ประมาณผมข้างหน้านี่ไปก็ไปก่อนวัยแล้วไปจะผมไหนเอาละครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องเป็นไรอีกควันขโมงไรมันจอดอยู่บ่แม่น้ำมันไทยน้ำมันไทยวันนี้คืออะไรควันไทยดิคนสายโอ้ยคนสายบวกขี้ขึ้นไปบนไหนฮะขี้ขึ้นไปบนไหนขี้ขึ้นมาทั้งโคกเอาเอามันคือควันเฉพาะเวลาติดเครื่องถ้าไฟช็อตมันต้องควันทั้งอันนี้นะมันถ่ายกันเกลียดดีตัวไหนบุมันเลยควันไหลลงมาอย่างนี้เราไปพายมันเท่าเท่าที่ควันที่ควันที่ฮะเท่าเท่าแล้วพ่วงไม่ใช่เลยคนที่เบียดมันมันทำอะไรมาเนี่ยเขาไปเบียดมันไปไปไล่มาเลยมันก็รู้ว่ามันก็ไอเบลยูไอยูเนาะเป็นยังครับอ๋อน้ำบุหรี่น้ำใสมามีลูกหลอกตัวนึงก็คือขิวกบวะเฮ้ย
คือขิวกบเปล่าตีลูกตีลูกน้ำมีบ่ป่ะโอ้บ้างได้กูถอยเป็นหยังเป็นหยังโอ้ยไอ้ยังก็ตัวตึงสายพันธุ์เอ๋อ๋อสายพันธุ์ยังบ่ป่ะมันต้องยังเสียหนึ่งลูกปืนเตะสายพันธุ์แต่แตกแต่ว่าไปถอดได้ชาร์จไปซ่อมปืนที่ตีป่าคนชิบหายแล้วทีนี้โอ้ยยืดหลังโอ้ยไม่ได้ต้องมันใหม่มองได้อีมันก็ดีอยู่ดิเขาว่ามันใหม่เราก็ถอดไปอันที่มันควนๆนี่ไอ้ทำว่าได้ห้างแท้ถอดได้เลยบ่ได้ถามไผคนมาถอดบ่ฮู้อันมือเราดำเนี่ยบอกเขาไม่โค่นก็คนนึงอยู่อู่เนาะเจ้าเป็นคนถอดเนาะกูเป็นคนถอดกูว่าอย่างป้องสตาร์ทมันว่ามันต้องสตาร์ทถอดเลยบักเป๋าบอกว่าได้ห้างแท้โอ้ยเขาว่าอู้ได้ไหมได้ช็อตหุ่นลูกบุญระดับนะโคตรได้ช็อตได้ห่างไหมบึ้มบึ้มขวัญในกลุ่มกลุ่มมันว่าขวัญเหินว่าขวัญเขาหันได้เก่งก็ท่านดูดไหลนี่นี่ดูครับดูนี่ดู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 ยังใช่ละตีนี่ว่าจะมาไทยทำกันนี่นี่นี่เบิ้งนี่อ่ะเบิ้งเบิ้งอ่ะนี่เห็นบ่เอฟที่น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 ี่เอาตุ้นนี่เอาตัวหาสร้างบุ๋มกันสนุกมากเลยมาเฮ็ดเดียวถึงสายพานไมโครมันแตกนี่เตือนลูกปืนเป็นตีลูกปืนออกเตือนลูกปืนออกได้อยู่ตัวนี้มันต่อลูกปืนได้เอาเขามาให้อยู่นี่ครับรอยมันแตกแล้วสายพานมันถูไหม้หมดเลยบายเบิ้งบ่บายแล้วครับใจตัวให้คอยบายครับเคยพูดเอาลูกล่อก็ให้อ่อนไม่อ่อนมากไปนั่นตัวนี้มันตอกได้มาลูกปืนอืมเอาเพิ่นขี่รถกระบะไปเด้อล่ะจอดถือน้ําฟันอยู่หั่นล่ะซ่อมเบิ่งไอ้ลูกล่อตัวดึงดึงสายพันธุ์แม่อยู่แถวมองเตียงนั่นของตัวถอดออกจะได้กล้าน่ะมันตัวมันใส่ได้อยู่ตะวันลงมือว่าเขินบ่ค่านี่ลอกกูไปตัวตึกนี่เจอตัวแล้วนะครับสรุปว่าใดก็ไม่ได้พังนะเอาไปร้านใดแล้วร้านใดบอกว่าใดก็ยังปกติน ี่คือตัวสาเหตุมันบ่เสียเขาว่ามันใดมันบ่ได้พังเนี่ยมันงัดเอานั่นเนาะคนน่ะแม่กิ๊บมันน่ะลูกปืนแตกนะครับใดมันบ่ได้พังไอ้ควงว่าเป็นจะแบนแล้วมันจะพังติดมาแล้วครับอะไรมาแล้วครับโอ้โหมันจริงนี่ถอดมันจากหกล้อมาเอาลูกปืนไม่ใช่มือล่ะนี่สมิงจิ้มลูกระเบิดสติหน้านี่มันตีออกบ่ล่ะบ่คือความตีมันใหญ่บ่เนี่ยมันใหญ่ตรงตัวนี่นี่ตีบ่บ่เอาตัวมาน้ำเอาฟิวมันขาดตายแล้วครับเอาไปใส่แล้วครับเดี๋ยวมันตัดละวะคุณว่าแต่ชิ้นเล็กกว่าตัวถอดมันเลยประกอบเรียบร้อยครับพร้อมลุยแล้วทีนี้ฟีนะลงมาแล้วครับลงไปแล้วโหเอาโคนนะครับโคนตักใส่ดำนะครับทีนี้มันละทีนี้มันโอ้เลย
ลงมาอีกเรียบร้อยเรียบร้อยเสียออดเสียออดเรียบร้อยโอ้โหกระจายครับกระเด็นมาถึงนี่เลยโอ้โอ้นี่โคตรล้วนๆนะโคตรก่อนครับพอใหญ่ตั้มบอกใจเย็นๆเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนลงมาแล้วครับ6ล้อบันเทิงแน่อย่างนี เป็นหน้างานที่ค่อนข้างจะมันนะเท่าที่ดูเนี่ยทีมงานอู๋ช่างคนเสียเปาบอกการันตีในความมันไม่ต้องทำทางได้ไหมเสียเปาให้ลงไปเอาในโคนเลยได้ไหมเจ้ายอดอัศวินครับยอดอัศวินมาวิ่งครับโอ้ยนมเหินบอกเดี๋ยวจัดให้เลยมีแต่โคนเลยเบี่ยงมาทางนี้ครับแบ็คโคเอื้อมไม่ถึงนี่แหละไอ้ที่จะลื่นๆนี่แหละลื่นจนน้ำมือแบ็คโคเลยพ่อใหญ่ตั้มบอกว่าต้องห่วงมาเติร์นครับมารถพร้อมไม่เติร์นมาไปเลยThank you.
ที่2ครับโอ้มานอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าต้องโดนหรือเปล่าโอเคไปได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ก่อนแล้วครับสำหรับช่วงนี้ไว้เจอกันช่วงหน้าครับทีมงานอู่ช่างบนลอกสระเก่าเอาดินไปเททำถนนตามคันนานู่นล่ะเจอกันใหม่สวัสดีครับ